กลับเข้าสู่ล็อกที่ควรจะเป็นเราก็พบว่าบรรยากาศดีขึ้นแต่เรื่องแบบนี้เราไม่ไปถามว่าเรื่องไหนมาจากใครยังไงเราไม่เป็นแบบไทยที่บอกว่าจะเข้าพบคุณทักษิณเตรียมตัวไหมคะว่าจะเข้าพบเมื่อไหร่อะไรยังไงยังไม่มีครับแต่ว่าพูดว่าในโอกาสแรกที่ทำได้คิดถึงอยากจะแวะไปถามท่านว่าท่านมีความสุขดีไหมตอนนี้ตอนที่โทรศัพท์คุยกันท่านได้ให้คำปรึกษาหรือแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะท่านพูดคำสำคัญว่ายุคนี้หลายอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเราก็พูดในแค่นั้นคิดว่าหลังจากนี้อดีตแกนนำเสื้อแดงที่เคยวิพากษ์ไปจะทยอยกลับมาบ้างไหมครับผมคิดว่าผมจะเสนอตัวเป็นคนที่ช่วยเหลือสำหรับคนที่อยากจะกลับมาและสามารถจะกลับมาได้เพราะเรื่องคดีความเห็นยกตัวอย่างเช่นท่านอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณเป็นต้นที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าเรื่องที่รักมักที่ชังตามตำแหน่งหน้าที่ไม่ใช่นะแต่ดูตามคดีแต่ละท่านถ้าคดีจัดการได้ง่ายเราก็มองไปตรงนั้นที่บอกว่าช่วยเหลือจะช่วยในแง่ไหนยังไงช่วยยังหนึ่งก็คือต้องให้ความมั่นใจว่าเมื่อตัวเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็เหมือนเราเป็นหนูทดลองยาเหมือนกันว่าผลเป็นยังไงนะครับเราก็บอกไปให้ความมั่นใจเพราะว่าเราไปบังคับความเชื่อแต่ละคนไม่ได้นะล่าที่สองพอมีความมั่นใจแล้วมาถึงจะมาถึงการทำการบ้านในเรื่องคดีว่าคดีไหนอยู่ที่ตรงไหนยังไงเราจะสู้ในข้อกฎหมายแบบไหนอย่าลืมว่ากฎหมายไม่อยู่ที่เดิมนะครับมีกฎหมายใหม่ๆออกมาเยอะอย่างวันนี้ผมมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยก็ได้ความรู้ใหม่ว่ามีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการทรมานนั่นหมายความว่าในการสอบปากคำต้องมีการบันทึกบรรยากาศไม่ตลอดด้วยวิดีโอก็ทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรพัฒนาขึ้นเยอะนะครับเหล่านี้เราก็ต้องบอกกับคนที่ยังอยู่ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะแต่ละคนไปกัน10ปี7ปี8ปีอาจจะไปฝังใจอยู่กับเรื่องเดิมในเรื่องของข้อบอกว่าเราได้มีการประเทศไทยเข้าสู่ภาวะปกติเดี๋ยวโทษตอนอดีตเดี๋ยวเสียต่อครับเช่นครับที่บอกว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะปกติและเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยขยายนิดนึงนะครับว่าเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยตรงไหนระบบประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การสร้างอย่างเดียวมันอยู่ที่การทำลายด้วยถ้าอัตราของการสร้างมันสูงกว่าการทำลายก็เป็นเรื่องบวกแต่ถ้าหากว่าสร้างไม่ทันการทำลายก็กลายเป็นเรื่องลบขอโทษที่ผมตอบชัดเจนมากกว่านี้ไม่ได้ครับในเรื่องของคดีความครับเมื่อกี้ที่ขึ้นไปพบกับพนักงานสอบสวนเราปฏิเสธทั้ง2ข้อหาใช่ไหมแล้วเราให้ข้อมูลกับเขาอย่างไรบ้างเรื่องนี้ผมควรจะพูดเรียนตอนนี้ไหมครับปรึกษาพี่ชุกชัยคืออย่างนี้ครับในเรื่องการให้การในวันนี้เนื่องจากจะพบที่เดินทางเข้ามาครับเราต้องรวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานต่างๆในวันนี้ก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาส่วนในให้การเพิ่มเติมเราจะให้การภายหลังขั้นตอนหลังจากนี้ครับจะต้องมีการสรุปสำนวนของทางพนักงานสอบสวนหรือว่ามีนัดเราเข้ามาพบอีกไหมครับมีนัดวันที่22 23เมษายนครับจะมาพบพนักงานสอบสวน22 23เมษายนต้องสองวันครับเพราะมัน2คดีเพราะมัน2คดีวันหนึ่งคดีอาจจะถามย้อนหลังที่ถึงช่วงที่อยู่ต่างประเทศนิดนึงนะครับได้ครับ15ปีเราได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองมาตลอดโอ้ไม่เคยทิ้งเลยไม่เคยทิ้งเลยเหมือนอยู่เมืองไทยเลยเรื่องนี้ก็เลยเป็นหนี้บุญคุณโซเชียลเน็ตเวิร์คนะแล้วก็ดิจิตอลมีเดียทั้งหลายเนี่ยแล้วก็พวกเราเองซึ่งทำข่าวกันได้อย่างชนิดที่รุ่นผมตกรุ่นไปนานแล้วเนี่ยเทียบพวกเราไม่ได้ตามตลอดครับแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะกลับเมืองไทยเพราะเหตุนี้แหละเพราะด้วยความที่ใจอยู่เมืองไทยตลอดก็จะบอกนะไประหกระเหินอยู่ที่ไหนบ้างส่วนไหนของประเทศพูดเป็นอีเหนาเลยนะ15ปีมันก็ระหกระเหินจริงๆอ่ะถ้าในแง่ความลำบากกายก็ไม่เท่าไหร่แต่ความลำบากใจมันเยอะนะครับอันดับแรกก็คือผมขออนุญาตไม่พูดประเทศนะครับแต่ว่าไปอยู่ในประเทศที่เขาเข้าใจและเห็นใจในการต่อสู้ของเราแต่เราต้องอยู่อย่างมีมารยาทนะเราต้องไม่ทำให้เจ้าภาพเขาอึดอัดหรือต้องมารับรองอะไรเราในสิ่งที่เขาต้องเดือดร้อนในภายหลังก็ไปอยู่มาหลายประเทศครับประมาณ5ประเทศได้นะครับแต่บางประเทศก็อยู่นานเกือบ10ปีก็มีแล้วตอนนี้มีใครในฝ่ายรัฐบาลที่พอที่ติดต่อมาเพื่อที่จะเข้าไปทำงานด้านไหนบ้างไม่มีครับแล้วก็คงจะไม่ติดต่อใครเพราะว่าเราอยากให้เขาสบายใจว่าทิศทางกำลังดำเนินไปอย่างดีแล้วถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกี่ยวกับเราเพราะถ้าเรากลับเข้ามาช่วยชาติเราต้องอย่าไปสร้างปัญหาเพิ่มเพราะนั้นผมก็คงจะรอเวลาที่มันเหมาะสม
ีกทีหนึ่ง